15:40 น.กลุ่มเยาวชนปลดแอกทยอยรวมตัวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนเดินขบวนไปบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะที่ผู้กำกับสน.พญาไทประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่าการชุมนุมผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมตะโกนต่อว่าและยังทำกิจกรรมต่อตำรวจปคบ.รวบอดีตบุรุษพยาบาลอายุ41ปีสวมรอยเป็นหมอคลินิกเสริมความงามฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์พลาดจนลูกค้าตาบอดและจมูกอักเสบหนักโดยผู้เสียหายทั้ง2รายเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีหลายข้อหาขณะที่เจ้าตัวรับสารภาพพบแม่ช้างป่าอายุประมาณ20ปีป่วยหนักนอนอยู่กลางสวนยางพาราที่บ้านคลองมะเดื่อตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีขณะที่ลูกช้างเพศผู้อายุประมาณ3ปีเฝ้าระวังภัยให้แม่ช้างไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เจ้าหน้าที่นำน้ำจากรถดับเพลิงฉีดใส่ตัวช้างคาดถูกแดดเผามาหลายวันพร้อมประสานสัตวบาลสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่2ศรีราชาเข้ารักษา